ำดับถัดไปนะคะก็เราจะมาในอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นอีกศูนย์หนึ่งนะคะก็จะมาเล่าถึงทิศทางนะคะในเรื่องของ Nano Science นะคะ and Nano Technology ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสี่สาขาหลักนะคะโอกาสนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วรรณีชินสิริกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเพื่อนๆสวทช.มาถึงอีกหนึ่งพิล่าหรือหนึ่งสาขาภายใต้สวทช.นะคะ Nano Science and Nano Technology ซึ่งดิฉันเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความสำคัญณปัจจุบันและอนาคตส่งผลต่อวิถีชีวิตของพวกเราส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลกเราจะได้ยินถึงความร่วมมือในการใช้ศาสตร์นี้เข้าไปกับศาสตร์อื่นๆมาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็จะขอแชร์แลกเปลี่ยนให้เห็นว่าเราทำความเข้าใจกับโครงสร้างระดับเล็กจิ๋วนาโนเมตรซึ่งในนี้ทุกท่านจะเห็นนะคะ1นาโนเมตรนี่เล็กมากค่ะประมาณเท่ากับ1ใน 50,000 ส่วนของเส้นผมนะคะเราทำความเข้าใจกับโครงสร้างนี้เพราะเราพบกับปรากฏการณ์ใหม่ๆสมบัติใหม่ๆที่มีประโยชน์แต่การที่จะใช้ประโยชน์คือต้องแปลงให้เป็นวัสดุต้องแปลงให้เป็นอุปกรณ์แล้วถึงจะเห็นคุณค่าของโครงสร้างระดับเล็กมหัศจรรย์ของสเกลนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้เรียนนำเสนอต่อไปคอเทคโนโลยีหนึ่งที่จะได้ยินกันบ่อยๆสำหรับนาโนเทคนะคะก็คือ encapsulation วันนี้ดิฉันไม่ได้พูดแค่ encap แต่ดิฉันจะพูดถึงSmart Encapsulation ภาพซ้ายมือนี้นะคะเป็นการกักเก็บสารสำคัญสารสำคัญอยู่ตรงกลางค่ะอาจจะเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นสารสกัดจากสมุนไพรธาตุอาหารที่สำคัญเราดีไซน์โครงสร้างที่เป็นเปลือกนอกเรียกว่าตัวพานะคะเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบทำไมเรียนแบบธรรมชาติในกรณีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเวชสำอางมีผลงานโชว์อยู่นะคะเมื่อกี้ทุกท่านจะได้รับเสียงบรรยายอยู่ด้วยเพื่อให้นำพาเอาสารสำคัญที่ได้จากสารสกัดสมุนไพรก็ดีสารสกัดอื่นๆก็ดีนำส่งเข้าสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นคุณสมบัติหลักการสำคัญของ encapsulation ก็คือช่วยควบคุมการปลดปล่อยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซึมช่วยลดกลิ่นหรือสีที่ไม่พึงประสงค์เดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะส่วนวันนี้ดิฉันจะไปทางนู้นค่ะเราจะมาที่เรื่องของ Smart Encap นะคะจะมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราพัฒนาอนุภาคนาโนในลักษณะแบบนี้ที่เรียกว่านาโนอิมัลชันแล้วส่งเข้าไปในระบบทางเดินอาหารเกี่ยวข้องกับอาหารค่ะจากนั้นเอนไซม์จะทำหน้าที่เข้าไปย่อยสิ่งที่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างดูนะคะว่านั่นคือไขมันหรือน้ำมันบางประเภทที่มีประโยชน์ไปต่อค่ะอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าสูงเป็นหนึ่งที่สอดคล้องกับ BCG Economy Model Nanotech ทำอะไรคะภาพนี้เลยค่ะนี่เป็นแก่นความรู้แก่นหนึ่งที่เราร่วมกันพัฒนามากว่า10ปีแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จนะคะเป็นระบบนำส่งสารสำคัญเพิ่มการดูดซึมอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปโดยใช้หลักการของ Smart Encap มาดูดีกว่าว่าเราทำอะไรหรือทำไปเพื่ออะไรด้านขวานี้ค่ะมาที่อาหารใกล้ตัวอย่างเช่นไข่ไก่เราบริโภคไข่ไก่กันทุกครัวเรือนทุกบ้านโจทย์มาจากอุตสาหกรรมค่ะถามว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่มคุณภาพไข่ไก่ทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหายาปฏิชีวนะที่มีการใช้เป็นอาหารให้กับไก่แล้วหลงเหลือติดค้างอาจจะทำให้ดื้อยามาถึงพวกเราซึ่งเป็นผู้บริโภคไข่ไก่นาโนเทคทำงานร่วมกับเอกชนแล้วค้นพบว่ามีน้ำมันจากพืชสมุนไพรบางชนิดออริกาโนใบโหระพาถ้าเรานำมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องให้เป็นเราสามารถจะใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะแล้วนี่แหละค่ะคือที่มาของการเกิดนาโนอิมัลชันอย่างที่ท่านเห็นในรูปซ้ายมือของท่าน
นำส่งเข้ามาเป็นอาหารสำหรับไก่หยดลงไปในน้ำน้ำมันปกติจะไม่เข้ากับน้ำใช่ไหมคะหยดไปปุ๊บมันก็จะแตกตัวแยกกันแต่ด้วยนาโนอิมัลชั่นน้ำมันเหล่านี้จะกระจายตัวอย่างดีเป็นดรอปเล็กๆอยู่ในน้ำไก่กินได้เพราะไก่จะไม่ได้กลิ่นของโหระพาไก่ไม่ชอบแต่ตอนนี้ไก่กินได้พอเข้าไปสู่ทางเดินอาหารปุ๊บนาโนอิมัลชั่นจะถูกเอนไซม์ไลเปสย่อยไขมันไตรกลีเซอไรด์แล้วดึงออกมาเป็นแฟตตี้แอซิดหรือกรดไขมันที่มีประโยชน์แล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ลำไส้อันนี้คือแก่นความรู้ของการพัฒนาไปสู่คุณภาพไข่ไก่จากความรู้นี้นะคะเราต่อยอดค่ะตอนนี้เราต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบผงนะคะซึ่งจะขยายไปสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ประเภทอื่นๆข่าวดีที่เพิ่งได้รับเมื่อวานเทคโนโลยีนี้ทาง CP ที่ประเทศจีนสนใจแล้วก็ขอซื้อไลเซนส์ซึ่งจะมีการขยายในการใช้กับฟาร์มสัตว์ในประเทศจีนตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราเองก็จะได้รับผลกระทบจาก contribution นั้นนะคะประเทศจีนน่าสนใจค่ะดิฉันก็ถามว่าเอ๊ะเขาสนใจเพราะอะไรปรากฏว่าทราบเพิ่มเติมปีหน้าปลายปี2020ประเทศจีนปักธงจะยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีพยักหน้าด้วยพี่ก็เพิ่งทราบเมื่อวานนะคะนี่คือสิ่งที่เราคอนทริบิวต์ไปได้และจากองค์ความรู้นี้ล่ะค่ะปี63เรานำไปใช้ในการพัฒนา Product Champion นมผงเติมสารอาหารสำหรับเด็กในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการสารอาหารแตกต่างกันองค์ความรู้นี้ช่วยได้อยู่ภายใต้โครงการใหญ่เลยค่ะการยกระดับผลิตภัณฑ์นมโคของไทยด้วยวทน. Smart Endcap ทำให้เราสามารถเติมกรดไขมัน DHA ที่มีประโยชน์สำหรับเด็กนะคะพัฒนาการด้านสายตาสมองลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นนี่คือแก่นความรู้ที่จะขยายต่อไปในปีหน้านะคะประโยชน์แน่นอนค่ะส่งเสริมการใช้น้ำนมโคของประเทศช่วยลดการนำเข้านมผงเด็กซึ่งแต่ละปีไม่น่าเชื่อเราจ่ายเงินออกไปมากกว่า200ล้านบาทค่ะสำหรับเด็กๆลูกๆหลานๆของเราที่อยู่ห่างไกลนะคะตามชายขอบหรือชายแดนแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าพวกเราทำงานกันอย่างแข็งขันแล้วก็ตั้งใจที่สุดร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอสค.เกษตรโคนมอื่นๆเราหวังว่าเราจะได้ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9มากกว่า 18,000 ครัวเรือนแล้วก็เป้าหมายนี้ค่ะที่เราอยากเห็นเด็กๆลูกๆหลานๆของพวกเราเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจริงๆไม่ใช่อยู่ในภาวะที่ขาดสารอาหารเรื้อรังแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นความฝันก็พยายามจะทำให้ได้นะคะโอกาสในการสร้างผลกระทบจากทั้งชุดโครงการมากกว่า 1,500 ล้านบาทอีกหนึ่งความฝันของชาวนาโนเทคขอไป Beyond Limit นิดหน่อยเข็มขนาดไมโครและนาโนไมโครนาโนนิดเดิลซึ่งตอบการแพทย์แม่นยำเราอาจจะได้ยินผลิตภัณฑ์จากหลายๆประเทศนะคะเป็นเข็มนาโนส่งสารเพิ่มความชื้นในลักษณะที่เป็นเครื่องสำอางหรือเวชสำอางวันนี้ดิฉันขอนำเสนอในส่วนที่เป็นเซนเซอร์ค่ะภาพนี้อาจจะดูไซฟิคชันนิดหน่อยภาพขยายเซลล์ผิวหนังของเราเองค่ะนี่คือเซลล์ผิวหนังนะคะขอไปที่ด้านซ้ายสีเหลืองนี่คือเข็มขนาดไมโครเมตรค่ะนี่นะคะเราจะใช้เข็มนี้เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำตาลภายใต้ผิวหนังแต่วิเศษตรงไหนหรือพิเศษตรงไหนลงไปในระดับผิวหนังเพียง500ไมครอนยังไม่ถึงชั้นของเส้นประสาทยังไม่ถึงชั้นของเส้นเลือดเพราะฉะนั้นไม่เจ็บค่ะดิฉันลองแล้วไม่เจ็บจริงๆเข็มไมครอนหรือไมโครเมตรตรงปลาย200ไมโครเมตรตรงฐานข้างบน200ตรงปลายนี้5ไมครอนเล็กมากๆความยาวของผิวหนังเมื่อกี้ที่ฉันพูดแล้วนะคะความลึกประมาณ500ไมครอนความวิเศษที่เราร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโดยเอานาโนเทคโนโลยีใส่เข้าไปอยู่บน3วงไล่ลงมาเลยค่ะบนเข็มไมโครเมตรจะมีเข็มเล็กๆระดับนาโน80นาโนเมตรบนเข็มระดับนาโนเมตรถ้าส่องเข้าไปนะคะ
จะเห็นแบบนี้ค่ะเป็นโครงสร้างรูพรุนคล้ายๆเมมเบรนซึ่งเราตั้งใจสร้างรูให้พอดีพอเหมาะพอเจาะกับโมเลกุลของกลูโคสเข็มนี้เวลาที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังกลูโคสก็จะมาเกาะกับรูนั้นเหมือนของเด็กของเล่นของเด็กถ้าเราจินตนาการกล่องไม้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมไอเดียแบบนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเคลือบฟิล์มบางๆเป็นฟิล์มทองหนาเพียง80นาโนเมตรเพื่อวัดสัญญาณไฟฟ้าแล้วแปลงออกมาเป็นปริมาณน้ำตาลนี่คือหลักการที่ดิฉันกำลังกล่าวถึงนะคะนั่นคือชุดของเข็มไมโครนาโนนีดเดิลส์นี่คือแฮนด์เฮลไมโครนีดเดิลส์เซนเซอร์นี่เลยค่ะเราวางแผนที่จะทดสอบทางคลินิกปีหน้ากลางปีการใช้งานง่ายมากอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะวัดระดับน้ำตาลได้จะมีการใช้ AI เข้ามาซึ่งคงต้องคุยกับทางดร.ชัยเน็กเทคแน่นอนแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่ดิฉันอยากจะขอนำเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะคะสำหรับ Nanoscience and Nanotechnology ค่ะขอบคุณค่ะค่ะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเทคโนโลยีจิ๋วแต่ว่าการประยุกต์ใช้นี่มากมายมหาศาลเลยทีเดียวต้องขอกราบขอบพระคุณดร.วันนีชินสิริกุลนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ